สะดุ้งเฮ้ยอยู่ดีมันก็มาระเบิดข้างตัวโอ้ my god สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่อง Sweetie ครับเมื่อชิ้นเคยนะคะทุกคนวู้ฮู้และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่กันใน Minecraft Skyland แดนลอยฟ้าของเรานั่นเองนะคะทุกคนบุ๋มลืมชื่อโอเคสำหรับวันนี้นะคะบุ๋มคิดว่าเดี๋ยวเราไปหาสัตว์มาเลี้ยงดีกว่าค่ะนี่เลยอย่างเช่นน้องตัวนี้น้องน้องแกะเออใช่น้องชายเมล็ดเดียวกันล่อน้องใช่ไหมซึ่งเราก็พอจะมีนะคะนิดหน่อยเอามาลูกเดี๋ยวบุ๋มคิดหาตรงทำคอกก่อนดีกว่าเดี๋ยวบุ๋มทำคอกในอันนี้ได้ไหมได้สิเธอมันต้องเฟี้ยวแน่ๆเลยว้าวมันจะเป็นอะไรที่ดีนะคะโอเคเราเอาดินออกก่อนนี่แล้วก็จะทำเป็นผนังเข้าไปนะคะทุกคนก็จะทำไปที่เลี้ยงสัตว์ของเรานั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะทำได้หรือเปล่าแต่บุ๋มคิดว่าได้แหละ มันเลยดูแบบเฮ้ยแกแต่ข้างล่างนี่บุ๋มก็เจาะรูไว้แล้วว่ะเธอแต่ว่าเราอยากให้มันอยู่อาจจะข้างล่างเอาไว้อีกคอกนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวคอกข้างบนบุ๋มขอเป็นคอกน้องแกะแล้วกันอ่ะไหนๆก็ไหนๆละวันนี้ก็มาทำคอกเลี้ยงสัตว์แล้วกันนะคะคือบุ๋มก็จะเริ่มคิดไม่ออกนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังคิดออกอยู่ก็ยังดีไปนะคะแต่ถ้าหากบุ๋มคิดไม่ออกบุ๋มก็จะอาจจะไม่ค่อยได้ลงนะคะทุกคนไม่รู้ว่า EP ต่อไปจะทำอะไรดีอย่างเงี้ยเธอคือแบบยิ่งสกายแลนด์นะเธอมันไม่เหมือนไมค์คาร์เอาชีวิตรอดแบบปกตินะเดี๋ยวนะบุ๋มก็จะใช้วิธีการทำเป็นแบบนี้นะคะทุกคนซึ่งมันก็จะดูแบบว่าเราเจาะเข้าไปยิ่งใหญ่มากใช่เราต้องเจาะเข้าไปยิ่งใหญ่อย่างนี้นะคะเอาสักประมาณ5บล็อกแล้วกันนะ1แล้วใช่ไหม2 3 4โอ้โอ้มันไอ้นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่ด้วยนี่มันไม่ถูกต้องเราต้องขุดเข้ามาอีกค่ะทุกคนตรงนั้นไม่เอานะตรงนั้นมันไอ้นั่นเกินไปปึ๊บก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาทำรูปร่างกันอีกทีหลังคือมันจะเป็นคอกน้องแกะที่แบบว่าดูอึดอัดนิดนึงที่จริงบุ๋มอาจจะไม่เลี้ยงแค่แกะก็ได้นะคะอาจจะเลี้ยงแบบอย่างอื่นเข้ามาอีกเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยโอเคเมื่อกี้ว่าเช็คนิดนึงว่ากดอัดหรือยังบางทีแบบพูดไปตั้งนานลืมกดอัดก็มีนะคะทุกคนคือแบบช่วงนี้บุ๋มเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บุ๋มกำลังคิดอยู่นะคะทุกคนว่าอาจจะพักการลงคลิปไปสักประมาณแต่ไม่ใช่เร็วนี้หรอกอีกนานอยู่นะคะคือบุ๋มจะเอาเวลาไปนั่งดองคลิปเพราะว่าอันนี้คือบุ๋มอัดคลิปวันต่อวันนะคะทุกคนแล้วมันแบบค่อนข้างที่จะเหนื่อยนิดนึงบุ๋มเลยต้องการที่จะทำคลิปดองสักประมาณ 1-2 วันนะคะคือแบบไม่ได้หายไปนานหรอกจริงๆพูดซะแบบเหมือนจะหายไปนานแต่ไม่ได้หายไปนานหรอกบุ๋มหายไปนานไม่ได้ทุกคนคือแบบเป็นคนที่ถ้าหากไม่ลงคลิปจะรู้สึกกังวลกังวายนะคะก็นั่นแหละก็อาจจะหายไปสักวันนึง2วันในวันไหนวันนึงที่บุ๋มอาจจะไม่ได้ลงคลิปหรือว่าไลฟ์สดเลยนะคะก็อาจจะไปแบบว่าขอวันดองคลิปอะไรอย่างนี้นะคะ คือแบบบุ๋มก็อยากมีคลิปดองบ้างนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่มีเลยนะคะทุกคนก็คืออัดคลิปแบบวันต่อวันเลยอะเธอแล้วมันแบบรู้สึกยังไงไม่รู้ว่าถ้าหากเราแบบไม่สบายขึ้นมาวันนึงอย่างเงี้ยแล้วก็จะไม่ได้ลงคลิปเลยนะเธอคือบุ๋มต้องการลงคลิปทุกวันไงคะนี่แล้วก็จะได้คอกมันแล้วนะคะอันนี้เอาเป็นหนึ่งคอกก่อนนะคือมันเป็นกรงสัตว์เลี้ยงที่แบบว่าดูแบบอยู่ข้างในอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือเป็นคอกแกะนะคะซึ่งเราอาจจะทำคอกแกะสีอื่นด้วยเดี๋ยวนะพูดเหมือนแกะเราจะเยอะเลยอ่ะเธอแต่ก่อนอื่นบุ๋มต้องทำทางเข้าก่อนใช่ไหมเราจะเอารั้วมาวางนะคะทุกคนรั้วเราต้องทำรั้วก่อนรั้วของเราต้องใช้ไม้ซึ่งไม้ของเรานั้นมันก็จะหมดแล้วต้องไปตัดไม้ใหม่นะคะโอเคอู้สวัสดีน้องเต่าน้องเต่าอุ้ยคือบุ๋มได้ไข่อะไรมาก็ไม่รู้นะคะทุกคนเนี่ยมันเป็นไข่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ เราไม่รู้อยู่ดีแล้วก็ได้มาสงสัยบุ๋มวิ่งแบบไปเจอสัตว์อะไรก็ไม่รู้นะคะคืออันนี้บุ๋มยังใช้มอสสวนสัตว์อยู่นะคะก็อาจจะมีแบบสัตว์ที่หลากหลายอะไรอย่างงี้นะคะก็ได้ไม้มาแล้วต่อไปก็ไปทำกรงให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นล่อน้องแกะเข้ามาอยู่ในกรงได้เลยฮันนี่มันต้องดีแน่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็จะมีอาหารกินไปอีกนานนะคะเอาน้องแกะเป็นอาหารด้วยเนื่องจากว่าบุ๋มคงจะกินแค่ขนมปังอาจจะไม่ไหวนะคะยิ่งช่วงนี้แบบแกะมันยิ่งไอ้นั่นอยู่ทุกคนไม่ใช่แกะสิต้องบอกว่าพืชของเรามันยังไม่โตไงโอเคเอามาสักหน่อยนึงแล้วกันนะคะแล้วก็ทำประตูด้วย
ประตูทางเข้าออกไม่เราใช้ขนแกะทำได้นี่นาใช่ไหมใช่มันน่าจะง่ายมากกว่านะคะซึ่งบุ้มก็จะทำสิ่งนี้ก่อนแบบนี้นะคะนี่อ่าฮะแล้วเราก็จะทำเป็นที่กระโดดขึ้นตรงนี้นะคะซึ่งเป็นขนแกะแล้วก็จะเอาจากน้องตัวนี้เลย นี่พี่ขอนะคะแล้วเราก็อุ๊ยมันได้แค่อันเดียวอ่ะเราต้องใช้2อันนะคะในการทำก็ไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่านี่มี4เอ้ยนึกว่าจะไม่มีซะแล้วแล้วก็เอาไว้กระโดดขึ้นนั่นเองนี่เลยปึ๊บอุ๊ยแต่ก่อนอื่นบุ๋มต้องไปล่อแกะมาไว้ก่อนสิใช่เราต้องไปเอาน้องแกะมาก่อนนะคะมานี่เดี๋ยวแกะมันกินอันนี้ปะไม่ใช่สิมันกินฟางข้าวทุกคนใครบอกว่าน้องกินเมล็ด บุ๋มนี่ไปเอาความเชื่อผิดๆมาจากไหนเฮ้ยเรามีโบนพอดีเลยนี่ไงเรามีกระดูกพอดีเลยค่ะแล้วก็จะใส่เข้าไปนะคะบนเมลตรงที่มันนี่ได้มาแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยนะคะทุกคนอีซี่บอกเลยอันนี้เอาไว้สำหรับล่อไก่บุ๋มก็นะโอเคปลูกไปให้ได้เยอะๆตัวนี้ปลูกไม่ได้ลืมไปอุ้ยตรงนี้มันโดนมันไม่มีแสงใช่ไหมบอกเป็นอย่างเขาปังหายปึ๊บเรียบร้อยอู้ไหนว้าวางผิดอันมือลั่นมือพี่ลั่นไปเองพี่ขอโทษเดี๋ยวค่อยกลับมาแก้แล้วกันนะคะโอเคบางคนถามว่าทำไมมึงถึงมีต้นเบอร์รี่ใช่ไหมในเวอร์ชัน 1.2 ก็คือบุ่มลงมอสนะคะทุกคนแล้วเบอร์รี่อันนี้มันก็เวลาโดนแบบเวลาเราเดินไปโดนอ่ะเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บตัวเหมือนของเวอร์ชัน 1.14 นะคะเดี๋ยวตอนนี้บุ่มต้องล่อใช่ไหมโอเคมาเร็วอุ้ยนี่ไงน้องมันลงตามพี่มาเร็วค่ะหนูอุ้ยดีมากเด็กดีเด็กดีแบบนี้ต้องอยู่ในกรงนะคะขอบคุณค่ะไปล่ออุ้ยโอ้โหมันต้องสูงกว่านี้อีกเหรอเนี่ยขี้เกียจทุบไม่ใช่ได้หรอกนี่ปุ่มติดหัวตรงนี้โอเคได้ยังโอเคดูประหลาดไปเลยแฮะแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งตรงนี้เราก็จะวางเน้นอุ้ยเนียนไปนะคะอุ้ยไม่ได้สิมันดูประหลาดไปเลยตรงนี้มันไม่ได้เอาเป็นแสลบมาวางแทนน่าจะดีอยู่ได้หรือเปล่าได้นะคะมาค่ะเรายังไม่ล่อไม่สำเร็จเลยเราไปหามาอีกสักตัวหนึ่งสองตัวนะคะน้องจะได้ไม่เหงาแล้วก็เอามาแพร่พันธุ์ด้วยแล้วก็เอามาแพร่พันธุ์ด้วยนะคะมาเร็ว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 แกะน้อยตามพี่มาเร็วลูกน่ารักเดินมาค่ะเดินมาขึ้นไปไงเนี่ยไม่เห็นเดินมาเร็วเดินมาเร็วอู้พี่ขึ้นไม่ได้พี่ขอโทษมาบุ๋มก็ทำกรงสูงเนาะนี่ขึ้นมาโอ้โหดูน้องมองตามสิคะอุ๊ยโอ้โหผิดทางเราต้องขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นมาเนี่ยแล้วก็คดนี่ออกไปนะคะแล้วก็ล่อน้องเข้ามาไม่เห็นเราเหรอเอ้ยอย่าเพิ่งไปตัวนี้อย่าเพิ่งออกนะลูกมองหน้าฉันก่อนเธอจะตามพี่มาเร็วเฮลโลเบบี้มาเร็วโอเคเดินเข้ามาเรียบร้อยก็ปิดกรงปิดผนึกไปนะคะแล้วก็ให้น้อง2ตัวมีลูกยังไหนดูสิอุ้ยน้องแก่เบบี้น่ารักจังเลยแล้วก็มีกรงเลี้ยงสัตว์เรียบร้อยนะคะซึ่งบุ๋มคิดว่าบุ๋มน่าจะทำพื้นที่ที่มันเป็นดินด้วยเนื่องจากบุ๋มรู้สึกว่าน้องควรจะมีแบบพื้นที่กินหญ้ากินอะไรนิดนึงนะคะทุกคนถ้าหากให้น้องอยู่แต่แบบนี้มันคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะโอเคขนาดเราเองเรายังต้องกินอะไรต่างๆเลยปึ๊บขอทางหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเอาน้ำมาใส่ให้นะโอเคไหมอุ้ยหนูอยากออกไปหนูพี่รู้อยู่พี่ขอโทษอุ้ยตัวแก่น้อยกินไหมลูกปึ้งโอเคนะบุ๋มไปหาน้ำมาใส่ด้วยดีกว่าอุ้ยแต่ว่าน้ำมันหายากมากอุ้ยอีกตัวหนึ่งตรงนี้ก็มีซึ่งเมล็ดของไม่ใช่เมล็ดสิอุ้ยบนเมลก็หมดแล้วนะคะคงต้องเอาไว้โอกาสหน้าถึงจะได้เอาตัวนั้นเข้าไปอยู่ด้วยเพราะว่าน้องต้องกินนะคะหรือว่าฟางข้าวอ่ะตอนนี้บุ๋มนอนก่อนแล้วกันโอเคเช้าแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความงงงวย
บุ๋มรู้สึกว่าชุดกรอกของบุ๋มนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบใช่มันมีอีก6อันน่ะเรามาทำกางเกงก็ไม่ได้คงจะทำได้แค่สิ่งนี้นะคะก็ใส่ไปก่อนแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่บุ๋มยังไม่ได้ทำเลยก็คือจะเป็นสิ่งนี้นะคะนี่เนี่ยดาบไอรอนนั่นเองนะคะทุกคนแล้ววันนี้เราก็ไม่ได้มาธรรมดาเราจะไปผจญภัยตามล่าหาเหล็กอีกแล้วนะคะเนื่องจากว่าบุ๋มยังไม่ได้ชุดเกราะดีๆของตัวเองเลย เธอมันไม่ได้นะเนี่ยแล้วเราก็จะอุ๊ยอาหารเราเอาหรือยังเอาแล้วเนาะเดี๋ยวเอาอุ๊ยไม่ใช่เอานี้เก็บไว้นี่ด้วยบางอย่างบุ๋มก็ไม่อยากเอาไปอ่ะแต่ว่าบางอย่างมันก็ควรจะเอาไปอันนี้เดี๋ยวมันจะพังละก็ประมาณนี้อันนี้เอาไว้ดีกว่าอยู่นะโอเคแล้วก็อันนี้ออกมาทำทอชติดตัวนิดนึงนะคะทำทอชยังผิดเลยโอเคไปไหนๆแล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วน้องแก่ตรงนั้นหายไปยังอุ้ยนอนนอนยังไม่หายไปบุ๋มอยากจะไปช่วยอ่ะบุ๋มไม่ไหวแล้วบุ๋มสงสารน้องมากเลยถ้าหากบุ๋มตายบุ๋มก็คงจะเกิดใหม่ได้นะคะทุกคนก็เป็นกำลังใจให้บุ๋มด้วยทุกคนบุ๋มต้องไปช่วยน้องมาให้ได้อุ้ยตรงนั้นมีเหล็กด้วยมาค่ะจึ๊บจึ๊บหมดยังไม่หมดซะหน่อยเพื่อน้องพี่ทำได้อุ๊ยโอ้โหอีกไกลเลยฮะต้องเลี้ยวนะเนี่ยปึ๊บโอเคจึ๊บโอ้โหมันต้องลงข้างล่างอ่ะจะไปยังไงอ่ะปึ๊บปึ๊บโอ้โหเกือบแล้วปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ได้ไหมโอเคน้องจะกล้ามากับเราไหมแต่เราไม่มีไอ้นั่นมาล่อน้องเลยอ่ะแต่เราทำทางให้แล้วนะหวังว่าน้องจะมานะบุ๋มจะทำทางแบบที่มันเซฟตี้ให้น้องนิดนึงบุ๋มสบายใจขึ้นนิดนึงแล้วนะคะคืออย่างน้อยอ่ะน้องก็ควรจะแบบมีพื้นที่ที่ใหญ่กว่านี้อยู่น้องยืนเหมือนแบบไม่มีใครมาช่วยฉันหรอกอะไรอย่างเงี้ยโอเคพี่มาช่วยหนูนะหนูห้ามตกลงไปนะโอเคไหมว่างๆก็ไปเจอกันที่บ้านหลังนู้นแล้วกันตอนนี้เราไม่มีฟางข้าวมาล่อเลยมานะโอ้โหไปค่ะเดี๋ยวเราไปเอาอันนั้นตรงนั้นดีกว่าเอาเหล็กพอดีเลยกำลังตามหาเหล็กอะไรจะเจอไวขนาดนี้จิ๊บด้วยสายตาที่เฉียบแหลมลงตรงนี้ไม่น่าจะดีนะปึ๊บโอเคต้องค่อยๆนะคะเล่นสกายแลนด์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความระมัดระวังนะคะคือพลาดนิดเดียวตกได้เลยนะคะข้างล่างไม่มีพื้นดินนะเธอตกก็คือตกนะโอเคนะบุ๋มเก็บเหล็กนะคะก็เยอะอยู่นะเนี่ยประมาณ6ก้อนได้นะคะไม่ใช่ประมาณเลย6ก้อนเลยอุ้ย5ก้อนเอา5ก้อนจริงๆเหรอนึกว่า6ซะอีกนับผิดโอเคได้เหล็กมาแบบแฮปปี้แล้วตรงนี้มีอะไรอีกไหมเราต้องส่องให้หมดนะเนี่ยอุตส่าห์ลงมาข้างล่างเลยเนี่ยโอ้โหดูสิทุกคนเวลาไอ้เต่ามันเกิดมามันก็ตายอ่ะดูสัตว์ทะเลอยู่ยากมากนะคะทุกคนโอ้ดูดีตรงนั้นแบบมันเกิดมาเยอะมากเลยแต่มันส่วนใหญ่ก็ตกตายนะคะทุกคนดูโอ้น่าสงสารเนาะบุ๋มจะไปตรงไหนนะคือจริงๆในมอดอันนี้นะคะทุกคนในมอดสกายแลนด์มันจะมีแร่ชนิดหนึ่งที่เราสามารถทำประตูไปอีกมิตินึงได้แต่ว่าตอนนี้บุ๋มยังหาไม่เจอเป็นแร่ที่ไม่ใช่เหมือนแร่ธรรมดาทั่วไปอะทั่วไป มันจะเป็นแร่หน้าตาประมาณไหนนะบุ๋มจำไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแบบไม่เหมือนแร่ที่เราเจอได้ทั่วไปมันจะอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนเราต้องตาดีๆนะเราจะอาจจะเจอก็ได้แต่ว่าตอนนี้บุ๋มขอหาวิ่งออกไปข้างบนก่อนแล้วกันนะคะภารกิจเรายังไม่ได้เริ่มเลยตอนนี้มัวแต่ทำอะไรก็ไม่รู้มัวแต่ช่วยน้องแกะกำลังจะบอกว่าน้องเต่าไม่ใช่น้องคือแกะโอเคเราคงต้องข้ามไปเกาะฝั่งนู้นอีกรอบนะคะแต่ว่าฝั่งนี้รอบนี้บุ๋มจะไปฝั่งนี้นะเราจะไปทางที่มันมีไบโอมหิมะด้วยเราจะไปดูว่าฝั่งนั้นเราจะเจออะไรอุ้ยอันนี้บุ๋มก็อยากจะเรียงนะคะทุกคนเดี๋ยวขอไอ้นั่นก่อนมันต้องใช้อะไรล่ออะบุ๋มคิดว่าน่าต้องใช้รวงข้าวเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้ว่าอันเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองแต่ไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่าเราไม่มีรวงข้าวมาด้วยข้อเสียของแมปอันนี้ก็คือมอนสเตอร์เยอะมากนะคะแม่บุ๋มจะเปิดแบบโหมดอันนี้แล้วนะดูสิบุ๋มเล่นโหมดอีซี่แต่มอนสเตอร์แบบ
เยอะมากใครที่คิดว่าเล่นฮาร์ดคอร์เก่งแล้วมาเล่นใน Skyland นี้ต้องลองนะคะมอนสเตอร์มันเยอะแล้วมันแบบไม่ค่อยตายกันไงเธอคือเหตุผลที่มันไม่ตายก็เพราะว่าใน Skyland มันจะแบบชอบมีเหมือนถ้ำเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยไม่ตายโอ้โหมันไม่ตายแล้วก็ตายทุกคนอุ้ยเจอค้างคาวเลยจะเป็นโคโรนาอุ้ยจะปุ๊บเมื่อกี้เจอเหล็กด้วยแต่ไม่ไปเอาดีกว่าไปเอาที่อื่นว้าโอเคเดินไปค่ะไกลแล้วค่ะทุกคนอุ้ยจะปุ๊บและตอนกลับเนี่ยนะตอนมาเดี๋ยวมาได้แล้วตอนกลับแล้วบุ๋มเอ้ยโอเคไม่เป็นไรจะปุ๊บชึบท่าดาขึ้นมาบนนี้แล้วโอ้โหโอ้โหทุกคนจะอุ้ยอะไรอ่ะนั่นมันนกอะไรทุกคนสวัสดีว้าวโอ้โหแล้วซอมบี้ก็เดินแบบนี้เหรอปึ๊บอุ้ยโอ้โหน้องตีบุ๋มด้วยแต่ว่าตรงนี้โอ้โห my god เต่าเยอะมากนะคะเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นเนื้อเต่าอุ้ยอะไรอะไรกัดไม่ใช่บุ๋มคิดไปเองตรงที่มันแบบเป็นสเปาเต่าเหมือนน้องเกิดมาเรื่อยๆแล้วแบบโอ้โหเยอะเกินนะคะบางทีสงสารน้องเนาะแต่ว่าตอนนี้บุ๋มต้องสงสารตัวเองแล้วแหละอาหารหมดแล้วนะคะโอ้ my god ตายเถอะถือเนื้อเต่ามาด้วยนะบางทีขึ้นไปข้างบนบุ๋มอาจจะเจออะไรดีๆก็ได้นะเดี๋ยวขอขึ้นไปหน่อยแล้วกันอู้ตายโอ้ยยิ่งระวังเท่าไหร่ก็ยิ่งตกนะบุ๋มนะโอเคคือมันมีครั้งนึงที่บุ๋มเคยเล่นมอดสกายแลนด์นี่แหละแล้วเจอแบบเป็นที่สปาวของปลาวาฬนะคะแล้วน้องอาศัยไม่ได้น้องเกิดมาแล้วน้องก็ตายอ่ะทุกคนน่าสงสารมากโอ้โหตอนนี้บุ๋มก็จะตายแล้วค่ะทุกคนบุ๋มไปต่อบ่ได้แล้วต้องใช้วิธีการหนีเอานะคะแล้วก็ทุบเอาโอ้โหอันนี้ก็จะพังเยี่ยม very good เลยฮึบนี่ปักท้อยไปไหนดีกว่าทางลงทางนี้นะจ๊ะแล้วก็ขึ้นมาเจอกับเห็ดแดงนะคะโอเคจะเก็บเห็ดแดงอ่ะเก็บไปเผื่อได้ใช้ไปกินไงโอ้โหตรงนี้เสียงตกมากเธอแต่ข้างล่างมันก็มีรองรับอยู่โอ้ยเจอศัตรูเก่าอีกแล้วโอ้ยบุ๋มไม่อยากวิ่งไปสู้กับเขาเลยอ่ะเพราะว่าบุ๋มไม่มีอาหารแล้วน้องแบบยิงแม่นยิ่งกว่านักแม่นธนูซะอีกโอ้โหบางทีก็สงสัยว่าน้องเป็นนักแม่นธนูเก่าหรือเปล่านะคะแล้วตอนนี้บุ๋มก็จะวิ่งไปทั่วทีบทั่วแดนนะคะทุกคนโอ้โหตรงนี้แบบเป็นถ้ำที่ไม่น่าลงไปมากมอนสเตอร์เต็มเลยนะคะทุกคนไม่นะโอ้โหนี่มันอีกโลกนึงชัดๆเลยอุ้ยทั้งนี้มีแกะเยอะจังเลยโอ้โหมอนสเตอร์ทั้งนั้นเลยแล้วบุ๋มจะไปยังไงบุ๋มต้องข้ามเกาะนี้ไปเหรอแต่บุ๋มไม่มีอะไรให้ใช้ข้ามไปได้เลยอ่ะแต่บุ๋มจะไปอีกทำไมใช่ไหมงงตัวเองเหมือนกันคือแต่ละ EP บุ๋มก็จะพาทุกคนไปตะลุยทัวร์นะคะก็นั่นแหละนะมันคือสวิฟตี้คาร์เมอร์ที่แท้จริงส่วนสร้างบ้านหลังใหม่ก็อาจจะยังไม่สร้างเร็วนี้นะคะขอเวลาก่อนอุ้ยตรงนี้ข้ามได้ดีนะข้ามมาแล้วโอ้อันนี้ต้นอะไรเหมือนเป็นต้นไผ่เลยฮะเก็บไปมันเป็นแบมโบจริงๆด้วยอู้น้องไก่ดีน้องไก่โอ้นี่ไงโอ้โหแกะเยอะมากเลยเราปักทอดไหมนี่กว่าจะได้รู้ว่าเราลงมาจากตรงไหนนะคะปึ๊บโอเคแล้วก็ลงไปตรงนี้บุ๋มว่าต้องหลุดลงไปแน่เลยยังอุ้ยโอเคเฉยเลยฮะลงมาจะค่ำอีกแล้วอ่ะแป๊บเดียวค่ำแป๊บเดียวค่ำทำไมโอ้โหจิ๊บคือบุ๋มจำเป็นต้องสังหารหมู่แล้วโอ้ขอโทษอะไรก็อยู่ด้วยกันแล้วตายด้วยกันแหละขอโทษนะโอเคมีเนื้อสำหรับกินนะคะตอนนี้กินประทังไปก่อนโอ้ยจะกลับบ้านยังไงในเราเนี่ยเฮ้ยมาสักไกลเลยเดี๋ยวขอวิ่งสำรวจดูนิดนึงแล้วกันไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วโอ้โหดวงอาทิตย์มันช่างสวยงามซะเหลือเกินนะคะทุกคนดูคือวิ่งไปมันก็จะโหลดแมปใหม่ไปเรื่อยๆเหมือนกับไมค์ครับปกตินะคะทุกคนเดี๋ยวกินก่อนเตรียมวิ่งหนีผี ต้องมีแน่ๆค่ะทุกคนเพราะว่าเรามาไกลแล้วมันกลับไปน่าจะค่ำอยู่แล้วถ้าบุ๋มกลับไปฝั่งนี้ได้ไหมทุกคนว่าแล้วถ้าเรากลับไปฝั่งนี้จะไปเจอบ้านตัวเองไหมบุ๋มไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันไอ้นั่นอ่ะเธอเราไม่แน่ใจเอาซะเลย ลองกลับดูไหมโอ้โห
ฮ้ยไปได้ใช่ไหมมาค่ะเรามามั่วกันนะคะทุกคนแต่วุ้มมีท็อตให้มองอยู่นะว่าเราแบบมาจากทางไหนก็มาจากทางนู้นใช่ไหมแต่เราไม่อยากกลับทางเดิมเพราะว่าเราอะไรก็ไม่รู้นะคะอุ้ยตรงนี้มีน้องหมาด้วยอุ้ยแต่ไม่มีกระดูกมันโล่น้องอ่ะอยากได้น้องไปเลี้ยงจังเลยดูสิเธอโอ้โหไปค่ะภารกิจของเราในตอนนี้ก็คือกลับบ้านเอาอีกแล้วบุ๋มเนี่ยชอบมาวิ่งเล่นจนค่ำแล้วเราก็ต้องมาเหนื่อยกับการกลับบ้านแล้วก็วิ่งหนีมอนสเตอร์นะคะคือมันไม่ใช่เรื่องธรรมดานะแล้วบุ๋มก็ไม่มีไม้ให้นอนด้วยนะอุ้ยไม้บุ๋มทำหาใหม่ก็ได้อุ้ยแต่ว่าตอนนี้แกเยอะมากเลยสวัสดีน้องแกพี่ขอโทษพี่ขอโทษโอเคโอ้ my gosh แล้วคิดว่าแล้วน่าจะกลับบ้านได้นะคะจากทางนี้ถ้าบุ๋มไม่ไปผิดทางโอ้ก็น่าจะข้ามตรงนี้ไปอ๋อเหมือนเราเคยมาทางนี้แล้วตอนที่เราเกิดปะใช่ทุกคนแล้วถ้าจะไม่ผิดเราต้องมาฝั่งนี้แล้วมันจะมีน้ำลงใช่ไหมนั่นไงใช่ทุกคนตอนบุ๋มเกิดตอนแรกๆแต่อีพีหนึ่งเลยอะเรามากระทางนี้เราก็จะไปเจอบ้านเราไงคะปุ๊บไม่ได้กูดเลือกถูกแล้วที่เดินมาทางนี้แต่ว่ามาเจอสเกลเลตันอีกแล้วรอบนี้บุ๋มจะไม่ยอมตายบุ๋มจะไม่ยอมตายบุ๋มจะไม่ยอมตายจะตายแล้ววิ่งอุ้มเพิ่งพูดยังว่าจะไม่ยอมตายแต่ดีนะตายไม่ไกลบ้านอะโอ้ my god สเกลเลตันตัวเดิมไม่ใช่สิแบบเดิมเพิ่มเติมคือบุ๋มก็ตายเหมือนเดิมนี่ไงแหละของโอ้โหกำในใครก่อกำนั้นตามสนองนะลูกเป็นไงล่ะโดนแดดเผาตายไปสิไอ้สเกลเลตันบ้าแต่ว่าตอนนี้บุ๋มขอเก็บของคืนหน่อยแล้วกันแล้วของที่เราได้กลับคืนมานี่คือครบไหมเนี่ยไม่ครบนะชุดเกราะน่าจะไม่เหลือนะคะชุดเกราะน่าจะลงไปแล้วใช่ไหมจริงๆด้วยอ่ะบุ๋มก็วิ่งมาตายประมาณตรงนี้นะทุกคนแต่ว่าของมันน่าจะกระจายเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้เหล็กกลับมาอยู่นะ5ก้อนเองเอ้ยน่าเศร้าจังปุ๊บอุตส่าห์ไปหาเหล็กนะคะแล้วดันไม่เก็บเหล็กซะงั้นตอนนี้คือบุ๋มจะทำอะไรเพิ่มดีจะทำกรงสัตว์เลี้ยงเพิ่มเหรออเดี๋ยวขอคิดก่อนนะคะทุกคนคือเริ่มไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีฟาร์มตรงนี้ก็ทำแล้วโอเคโอเคอู้ตายทำห้องเก็บของเพิ่มดีไหมดีสินี่ไงได้แหละได้โปรเจกต์ละหาโปรเจกต์ให้ตัวเองจนได้ปึ๊บปึ๊บโอ้ยซอมบี้น้อยเอาจริงอ่ะไหลลงไปแล้วบ๊ายบายโอ้ my god มอนสเตอร์เยอะอีกแล้วเมื่อกี้ถ้าคีเปอร์ระเบิดนะคือไม่ได้นะเธอโอ้โหแล้วบุ๋มจะทำยังไงดีบุ๋มจะทำสิ่งไหนดีใช่บุ๋มต้องทำที่เก็บของซึ่งที่เก็บของของเรานั้นบุ๋มจะมาทำอยู่ฝั่งมานี้นะคะก็มันจะเป็นเหมือนว่า พังแล้วอีกอันนึงอยู่โอเคประตูลับอะไรสักอย่างนะคะอยู่มุมนี้ฮะมันต้องดีนะคะทุกคนถ้าไม่ดีก็คือไม่ดีแต่ว่าบุ๋มคิดว่ามันต้องดี คืออะไรเนี่ยดีเองเฉยเลยปึ๊บเดี๋ยวเราจะทำกล่องมาไว้ในนี้เยอะๆเยอะๆเลยนะคะลิ้นพันกัน ทำไมบุ๋มต้องมาอัดคลิปดึกทุกวันด้วยใช่ไหมก็งงตัวเองอยู่เหมือนกันทำไมนะโอเคเอาห้องประมาณนี้ก่อนนะคะจะเอาเป็นฝั่งละ2กล่องน่าจะได้ทำไว้ก่อนเดี๋ยวนะคอยบุ๋มก็อาจจะขยายฟาร์มด้วยตรงนี้ก็จะวาง2กล่องปึ๊บปึ๊บก็มุมนี้อีกนะคะโอเคมันต้องเป็นอะไรที่ดีนะคะ คิดว่าอย่างนั้นภารกิจต่อไปก็คือการไปตัดไม้นะคะแต่ก่อนไปตัดไม้ใช้เหล็กที่เรามีนี่แล้วก็เอานี้เผาก่อนทำสิ่งนี้ก่อนก็คือจะเป็นที่ตัดไม้นะคะที่ตัดไม้มันแล้วอุ๊ยเหลืออีก2อันอีกแล้วอ่ะไม่ชอบเลยเวลามันเหลือ2อันได้เนื้อมาแล้ว
บางทีบุ๋มก็รู้สึกว่ามันหิวเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่ไหมไม่ได้คิดไปเองนะเธอมันหิวเร็วจริงๆสวัสดีโอเค มาไปตัดไม้กันดีกว่าเออโอ้ยแล้วเนาะตัดไม้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 บุ๋มต้องมีความพยายามขึ้นบนต้นไม้ต้นอื่นเพื่อตัดไม้ต้นนี้นะคะปุ๊บโอ้ยสะดุ้งเฮ้ยอยู่ดีมันก็มาระเบิดข้างตัวโอ้ my god ยิ่งขวัญอ่อนอยู่ช่วงนี้ใจจะวายขวัญเอ้ยขวัญมาตกใจจริงเธอเมื่อกี้นี่ไม่ได้มีสตันอินไม่ได้อะไรทั้งนั้นตกใจจริงๆโอ้โหแล้วไม้ก็ยังตัดไม่เสร็จอ่ะตัดต่อโอ้ my god ทุกคนเหนื่อยเลยมาเรียบร้อยได้มากาวอันนั้นจะได้กล่องเยอะอยู่นะคะตึ๊ด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 แปรรูปหมดเลยจ้าแล้วก็ทำกล่อง5 2น่าจะได้ต่ำๆ4อ่ะใช่ได้4กล่องก็พอแล้วนะคะเพราะว่าขี้เกียจไปตัดแล้วนะคะทุกคนก็นั่นแหละซิปตี้คาร์เมอร์เองเอาไว้อ่ะแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันก็ปักท็อตที่เหลือค่อยมาทำต่อจึ๊บจึ๊บจึ๊บนี่บุ๋มก็จะทำแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนั้นเหมือนจะมีประตูอยู่ถ้าจำไม่ผิดหรือว่าประตูบุ๋มหายไปกับชุดเกราะเมื่อกี้ละเหมือนเราจะเหลือประตูอีกอันนึงเพราะว่าเราทำไปสามอันนี่ไงนึกว่าหายไม่ได้หายไปวางกลับที่เดิมนะคะอุ๊ยมันจะมีปลาหมึกเกิดด้วยนี่ในห้องเก็บของมาใหม่ด้วยโอเคประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับ EP นี้ก็ EP หน้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์กันไว้ได้นะคะทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บ